นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับทำไมประกันภัยรถยนต์2บวก3บวกถึงคุ้มค่าจ่ายเบี้ยน้อยกว่าแต่ความคุ้มครองยังจัดเต็มเชื่อว่าคนขับรถยนต์หลายคนคงคุ้นเคยกับประกันภัยรถยนต์ชั้น2และชั้น3กันดีแต่ยังไม่เคยรู้รายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์ชั้น2บวกและ3บวกกันสักเท่าไหร่หรืออาจกำลังสงสัยคำว่า plus นั่นมีอะไรที่เพิ่มเติมขึ้นมาบ้างแตกต่างจากประกันภัยรถยนต์ชั้น2และ3ทั่วไปยังไงประกันภัยรถยนต์ชั้น2และชั้น3จะมีความแตกต่างตรงที่ไม่ได้มีความคุ้มครองความเสียหายของเราแต่จะคุ้มครองเฉพาะความเสียหายของคู่กรณีเท่านั้นความพิเศษที่ plus เพิ่มเข้ามาของประกันภัยรถยนต์ชั้น2บวกและ3บวกก็คือประกันจะให้ความคุ้มครองทั้งเราและคู่กรณีเหมือนกับประกันภัยรถยนต์ชั้น1เลยเพียงแต่มีข้อจำกัดว่าต้องเป็นอุบัติเหตุที่รถชนรถเท่านั้นโดยคุ้มครองทั้งตัวบุคคลและตัวรถซึ่งจะสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบกับประกันภัยรถยนต์เพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายขึ้นดังนี้เมื่อเข้าใจความคุ้มครองที่แตกต่างกันของประกันภัยรถยนต์แต่ละชั้นแล้วก็จะขอสรุปเหตุผลง่ายๆว่าทำไมประกันภัยรถยนต์2บวก3บวกถึงคุ้มค่าและทำไมถึงควรเลือกทำประกันภัยรถยนต์2บวก3บวกค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์2บวก3บวกราคาถูกกว่าประกันชั้น1เกือบครึ่งความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์2บวก3บวกครอบคลุมใกล้เคียงกับประกันภัยรถยนต์ชั้น1แตกต่างตรงที่จะคุ้มครองในกรณีที่คู่กรณีเป็นรถชนรถเท่านั้นและในประกันภัยรถยนต์ชั้น3บวกจะยกเว้นการคุ้มครองกรณีรถสูญหายและไฟไหม้แต่จะคุ้มครองเฉพาะกรณีรถโดนน้ำท่วมเท่านั้นสรุปได้ว่าสำหรับคนที่ใช้รถยนต์บ่อยๆอยากได้ความคุ้มครองแบบครอบคลุมครบตามการใช้งานแต่ไม่อยากจ่ายเบี้ยประกันในราคาสูงๆทุกปีประกันภัยรถยนต์2บวก3บวกจาก TIC ประกันภัยถือเป็นอีกทางเลือกที่คุ้มค่าเพราะเป็นประกันภัยรถยนต์ที่สุดคุ้มสำหรับคนอยากจ่ายเบี้ยน้อยแต่อยากได้รับความคุ้มครองแบบจัดเต็ม